นี่แชทนี่นึงนะได้มาละมันจะไปประจวบแล้วหูก็จะเช่าบ้านให้ลูกจูกเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะคุยกันแล้วมันก็ไม่อยากอยู่แล้วมันก็คงจะเหงาถามมาแล้วมันบอกมันก็เหงาเลยพี่มันอยู่อะไรอยู่คนเดียวเงี้ยมันคงจะไปอยู่อ่ะอยู่ประจวบผมก็จะย้ายเหมือนกันตอนแรกอ่ะผมก็จะย้ายผมก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยไปเช่าให้มันเนี่ยอยู่ที่นี่แต่มันก็คงไม่เอาหรอกเนี่ยนี่เป็นหมู่บ้านของรัฐดาลมนะเนี่ยผมจะไปเช่ามันที่นี่นี่เลยให้มันอยู่คนเดียวเลย2ชั้นนี่ที่ไปดูมานี่เป็นไงอันนี้แบบนี่ห้องรับแขกอันนี้ห้องรับแขกข้างนี่ได้เป็นห้องนอนมันมีได้4ห้องนอนอ่ะนี่เป็นห้องทำงานเป็นห้องแยกๆออกมาห้องรับแขกในห้องรับแขกเนี่ยโต๊ะอาหารนี่ก็เหมือนเป็นห้องดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ห้องนอนในห้องนอนนี่ก็ห้องอันนี้ก็เหมือนห้องนั่งเล่นมั้งในน่าจะในโซนห้องนอนแหละอันนี้น่าจะเตียงแหละนี่ห้องนอนนี่ห้องน้ำนี่มีอ่างด้วยนะไอ้สัสดูห้องน้ำยังหรูไอ้เหี้ยให้จุกอยู่อ่ะห้องน้ำยังหรูอ่ะเป็นไงไอ้จุกอยู่อ่ะห้องน้ำยังหรูอ่ะดูอ่ะดูเดี๋ยวห้องนอนยังหรูอ่ะเนี่ยหมู่บ้านใหญ่นะหมู่บ้านถ้าใครรู้จักหมู่บ้านนี้ก็จะรู้เป็นหมู่บ้านดังอ่ะหมู่บ้านดังในนนท์อ่ะเนี่ยเนี่ยห้องรับแขกหรูๆเลยเนี่ยห้องดินเนอร์เนี่ยห้องดินโน่คือไอ้คนหนูจุกอะห้องดินเนอร์เนี่ยตะโกนแบบลั่นๆเลยอะนี่แต่ว่าเหมือนไอ้จุกมันไปแบบน่าจะไปเช่าที่ประจวบแล้วอะแบบน่าจะไปเช่าแล้วแบบติดน้องติดเนี่ยแล้วเห็นพูดนะประมาณนั้นอะให้ตีดูไอ้ตีด่าก็ใหญ่เลยชลีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ลิมครับนี่ซอผมแนะนำให้รู้จักครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวหน้าแก๊งเก่าผมเองครับพี่หน้าแก๊งเหรอแก๊งอะไรอ่ะใช่ครับพี่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นน้องพี่เป๊ปค่ะหัวหน้าแก๊งเป๊ปมากค่ะแก๊งแรกที่ผมอยู่ในแฟมิลี่ซิตี้แก๊งอะไรสปาร์คลี่ไม่ใช่พี่ปาเต้ชื่อไม่ใช่พี่ผมไม่เคยอยู่ปาเต้สปาร์คลี่ไงไม่ใช่พี่อยู่ The Hope พี่ชื่อแก๊ง The Hope ไอ้นี่เป็นพี่ของไอ้นี่แหละไอ้เบสวันเหรอไอ้เนี่ยไม่ใช่แต่แม่งเหมือนกันที่ไหนหัวมันเหมือนกันไงตรงมันเหมือนกันเลยแม่คนรวยอ่ะเห็นมันชอบไปฟาร์มลงฟาร์มเหล็กต่อยลิงไอ้เบสมันต่อยลิงอ่ะพี่ต่อยลิงฟาร์มมืออีกแล้วเหรอมันฟาร์มมือหมดเลยเหรอเอาง่ายๆว่ามันอยู่แฟร์มมาจะปีนึงแล้วมั้งมันเติมกระชาไป 3,000 4,000 เองหรอนั่นมันฟาร์มมือล้วนได้70ล้านเลยเหรอประชาชนถ้ามันฟาร์มแบบเดือนนึงเต็มอ่ะแบบมันไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วมันได้เดือนละ20ถึง20ถึง30เอ็มอยู่แล้วต่อเดือนหรอไอ้โหว่าไอ้เหี้ยต้องดูดมากกี่เม็ดเนี่ยไอ้เหี้ยกูฟาร์มไปเดือนนึงกูได้โอ้โหปืนกับไม้ภูมันก็ล่อไป25เอ็มแล้วนะถึงอยู่แล้วเว้ยไอ้เบสมันอยู่กับผมตั้งแต่แบบวันแรกเลยพี่ตอนที่มาเล่าอ่ะนั่นแหละคือผมเจอมันตั้งแต่นั้นเลยมันหาบเยอะมากผมก็เลยแบบงั้นมึงก็ฟังไปซะผมก็แนะนำคือเป็ดไม่ได้เข้าเมือง14วันนะรู้ยังทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นโดนแบนไปเอ็มเหรออืมโอเคมันฟาร์มบ้าจริงนะบ้าพี่เอ็มเอ็มแล้วดูช่วงนี้เป็นไงบ้างมีคนทำเยอะปะเยอะมากพี่คนรับเรื่อยๆคนรับอ่ะคนรับอะไรอ่ะรับเรื่อยๆรับเรื่อยๆเลยรับเท่าไหร่อ่ะน่าจะ20เอ็มมันดีอ่ะดีดีเห็นสมชายทำรวยแล้วนะสมชายอ่ะเห็นบอสส่งไปอยู่คำนวณอยู่เขาน่าจะได้วันละ 2.5 เอ็มเออเขาได้เลยจัดอ่ะ
ร้องอีกแล้วตกกุ้งได้เหล็กอีกแล้วตกกุ้งได้เหล็กอีกแล้วไม่แต่กูเห็นประจำเว้ยกูไปร้องอยู่แล้วเพราะกูเห็นคุณสมชายตกกุ้งได้เหล็กอีกแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้มีคนเดียวอ่ะสมชายเขามีลูกมือสุดโหดด้วยดิเออเขามีลูกมือเยอะเขาทำงานเป็นระบบเอ้ยไม่ดิลูกมือได้จะ6คนถ้าที่จับได้ก็จะ6แล้วเขาจะแกมโพลเห็นละเห็นโพลเห็นโพลเห็นโพลละคนนั้นน่าจะชื่อหย่อยหย่อยกับไอ้ก๊อตนะเห็นโพสขายเส้นเล็กอยู่อ่ะสก๊อตด้วยเหรอใช่บอกเลยกระเป๋าเพื่อ3คนกูกระเป๋าเพื่อ3เพื่ออะไรอ่ะถ้ามันใช้รถดูดอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นคนเวล7อ่ะแต่แบบเป็นคนเวล7กับมีรถดูดแบบผู้สนชายมันขนเหล็กไปโพงไงพี่ไม่ขนเหล็กได้ไม่ขนเหล็กไวขึ้นถ้าเป็นคนแบบจีเหล็กเนี่ยผมชอบจีเหล็กเนี่ยมันเวลามันรีรอบนึงมันจะได้เสร็จเหล็กเยอะขึ้นแบบ 2-3 ชุดอ่ะต่อวันมันได้เยอะขึ้นเพราะว่าระบบทำงานมันไวขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเดินมาเก็บรถหรือว่าเก็บเข้าตู้มันไวปกติถ้าเป็น300โลอย่างเงี้ยปุ๊บมันต้องเทสามสิบรอบอันนี้มันจะเหลือ15รอบอะหรอไม่พี่ชลิปต้องใช้กระเป๋าเวลเลยนะเวลสามเวลสามเองเหรอกระเป๋าฟาร์มแล้วพี่ไม่ใช่กระเป๋าสตอรี่นะกระเป๋าฟาร์มกระเป๋าก็กระเป๋าฟาร์มก็ใช้กระเป๋าสตอรี่ทำไงใช่เออนั่นแหละเออมันใช้แบบอันเดียวกันเพียงแต่ว่าค้าเป็นกระเป๋าฟาร์มเฉยอ๋อใช้แค่เวล3เองเหรอแต่ว่าต้องมีเวล7ป่ะต้องมีเหล็กเอ้ยหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับพี่แค่แบบแค่ตอนโผล่หรอคุ้มค่าเฉยๆแล้วเวล7มันโผล่ไวกว่าป่ะเวล1ถึง3 G เร็วครับพี่เวล4โผล่เร็วขึ้นครับตั้งแต่เวล4ไปเวล4โผล่เยอะแต่ช้าเวล5ก็โผล่เร็วขึ้นมาหน่อยโหถ้าเวล7ถ้ามีเวล7แล้วก็มีกระเป๋าด้วยแม่งโหดจัดเลยนะอย่างเงี้ยมันก็ขนไวทำงานไวเวล7เท่าที่เคยลองก็12ชั่วโมงโพลเหล็กน่าจะได้สักถ้าโพลอย่างเดียวมันจะได้ประมาณ40ชุดมั้งโพลอย่างเดียวเพราะชั่วโมงนึงมันตก4ชุดทำไมอู้ล่ะผมรับไม่ได้เลย12ชั่วโมงอ่ะไม่ไหวไม่ไหวนะมันเปื่อยตาสตรีมแล้วมันน่าเบื่อถ้าแบบเปิดจอโพลเหล็กอย่างเดียวมันเปื่อยอยู่แล้วประชาชนน่ะประชาชนมันไม่ทำอะไรอยู่แล้วอ่ะมันก็ฟาร์มได้ทั้งวันไม่มีเรื่องกับใครแล้วพี่ไอ้สายสืบอ่ะโคตรรวยเลยไอ้สืบรวยพี่ไอ้สืบอ่ะรวยอยู่แล้วประชาชนแบงค์รวยทุกคนอ่ะมันแบบขยันแล้วก็แบบไม่อู้อะไรเงี้ยรวยทุกคนอยู่แล้วฮัลโหลไอ้สืบฮัลโหลเมื่อวานกูถามได้แล้วแบบตรงๆนะเมื่อวานมึงถือตังค์มาเท่าไหร่วะไอ้ไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนที่ประมูลมึงถือตังค์มาเท่าไหร่วะ170เชื่อกูดิ170มึงถือไป170เหรอแล้วสรุปมึงได้ป่ะรถอ่ะถือ170ใครอ่ะสายสืบป่ะสืบครับพี่สายสืบสายสืบก็ประชาชนนี่ใช่ประชาชนมึงไม่ได้รถเหรอเราที่ผ่านมานะไม่คือมันไม่มีรถที่มึงอยากได้มากกว่าเหรอสายสืบอ่ะคิดว่าใช่ค่าสุดท้ายมันราคาทะลุโลกไปตรงไหนวะสายสืบอ่ะแต่เห็นชื่อในประมูลทุกรอบเลยแต่ว่ามันจำหน้าไม่ได้โอเคเข้าบ้านกันเพื่อนกูโทรหาให้มึงจะทำร้านราเมงของกูได้ข่าวอะไรนะปิ่นบอกกูว่ามึงจะทำร้านราเมงกูไม่มี 170M เลยหรอสายชื่อบอกโคตรแล้วตอนนี้มึงทำอะไรทำร้านกาแฟหรอหรือมึงฟาร์มอย่างเดียวเคยมาสมัครเข้า JK เหรอคนไหนวะสายสืบอ่ะเป๊ปซี่ประชาชนนานแล้วครับพี่เพื่อนเก่าผมเองครับเพื่อนผมเองอ่ะรวยจังมันฟาร์มมันรวยอยู่แล้วของเนี้ยฟาร์มหดครับค้าผมว่าไงขอถามหน่อยครับงานดำที่นี่สามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะครับประชาชนอ่ะอ๋อก็ทำได้หมดนะฮะยกเว้นงัดบ้านละมั้งจริงๆก็ทำได้แหละแต่ถ้าไม่กลัวการไปโดนแข่งโดนขาแก๊งใหญ่เนี่ยก็ทำได้หมดละฮะงัดบ้านอย่าเลยดีกว่าเนาะงัดบ้านเสี่ยงแต่แค่แนะนำว่าอย่ามันคุมทุกหลังอยู่แล้วมันคือเขาแต่ถ้าอยากทำก็ทำได้อ๋อไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าทำก็อาจจะโดนอะไรบางอย่างถ้าแบบโดนเขาจับได้แต่ทำอย่างอื่นก็ได้ครับเก็บยาหาปูนขายได้ไหมทำยาขายก็ได้นี่เขาไม่เวลาขายไม่ใช่เหรอใช่ไหมขายถึงสี่ทุ่มขายถึงสี่ทุ่มใช่ขายได้แต่ถ้ามีแก๊งตีมากกว่าสองคู่ขึ้นไปห้ามขายเด็ดขาดอ๋อ
จำไม่ผิดแล้วปูนสามารถจกตรงไหนได้ตึกได้พรตกได้หมดเลยได้หมดเลยครับที่นี่ไม่มีการคุมดูดปูนครับแล้วมีสายไฟจกด้วยไหมครับหรือว่าไม่มีสายไฟครับมีแต่ปูนแล้วก็ยา NCT แคปซูลอะไรประมาณนั้นจกแคปใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่เป็นจกครับมันเป็นการเก็บครับการเก็บใช่ๆมันคือผงแคปเอาไว้ทำยาขั้น2อีกทีนึงอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับไปดูปูนสิเนี่ยไอ้บิจกได้เลยตามตรงตามตึกทุกลูกทุกกองอ่ะจกได้หมดเลยไม่มีใครห้ามอะไรโอเคครับผมครับถ้ามีสตอรี่หน่อยตำรวจก็ไม่ไล่หรอกให้มีคนตีกันอ่ะ